เลขไม้ใช้งานเพียง 25,000 โลเท่านั้นผ่อนเพียง 5,300 กว่าบาทเท่านั้นและอีกอย่างจัดไฟแนนซ์ได้ถึง7ปีค่ะนี่เลยต้องบอกว่าคันนี้กว้างมากทุกคนคันนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะคะถ้าคุณมีงบประมาณ 300,000 นะคะแล้วอยากได้รถอีโก้คาร์ขนาดกลางแน่นอนว่าคุณไม่ควรพลาดคลิปนี้เพราะว่าวันนี้เรามีรถมาแนะนำ1คันนะคะเป็นนิสสันโน้ตนะคะเครื่อง 1.2V ปี 2018ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสภาพใหม่มากมือเดียวป้ายแดงเลขไม่โคตรน้อยนะคะเฉลี่ยการใช้งานแค่ 4,000 กว่าโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากดูเลยนะคะว่าคันนี้น่าสนใจยังไงอย่างแรกเลยนะคะใครได้คันนี้ไปต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะอะไรคันนี้เนี่ยราคาตั้งขายอยู่ที่ 335,000 บาทแต่เดี๋ยวก่อนใครที่ดูคลิปนี้เรามีราคาพิเศษให้อ่ะแอดมินเดี๋ยวเรามาแพลนจุดเด่นของคันนี้กันว่าทำไมคุณต้องขับคันนี้ถ้าคุณหา Eco Car ไซส์กลางนะคะอย่างแรกเลยรถคันนี้ปี2018แต่เราเปลี่ยนยางมาให้แล้ว4เส้นนะคะนี่เลยดูชัดๆเลยเป็นยางปี2023นะคะทั้ง4เส้นและอย่างรถคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะคะเลขไม้ใช้งานเพียง 25,000 โลเท่านั้นนะคะต่อคันนี้นะคะรถเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะเป็นตัวคีย์เลสแล้วนะคะสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆคันกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเก๋ง5ประตูต้องบอกว่าถ้าใครกำลังหา5ประตูเป็นแบบ Eco Car คันนี้อยากให้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลยเพราะอะไรเพราะว่านิสสันโน้ตเนี่ยข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับไซส์ที่เป็นมินิด้วยกันนะคะและอยากพื้นที่การใช้สอยเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเควางของได้ในระดับหนึ่งแล้วก็รถคันนี้เนี่ยถ้าได้ไปแล้วไม่ต้องกังวลเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเครื่องมือยางอะไหล่ไม่แรงมาให้ครบแล้วต้องบอกว่ายางอะไหล่ยังไม่เคยใช้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลค่อนข้างดีมากนะคะทุกอย่างที่ติดมากับตัวรถมีครบแล้วอีกทั้งถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะคะในเรื่องของการนั่งขับขี่คันนี้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้ในระดับหนึ่งนี่เลยต้องบอกว่าคันนี้กว้างมากทุกคนเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูทุกคนค่ะจริงๆอ่ะถ้าเรานั่งอ่ะสองคนได้นะคืออันเนี้ยไม่ใช่บอกว่าเราจะให้นั่งแบบนี้ไม่ใช่คือจะบอกว่ารถคันนี้มันมีขนาดเนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าเซกเมนต์อื่นแล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระใดๆก็ตามค่อนข้างที่จะเวิร์กพอสมควรแล้วก็อีกอย่างคันนี้การันตีได้เลยนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยไขนะคะนี่เลยดูน็อตต่างๆยังไม่ขยับเลยนะคะอ่ะจริงๆคันนี้นะคะถ้าเราใช้งานถามว่ามันแคบไหมส่วนตัวมองว่าสำหรับรถคันแรกของใครหลายๆท่านมองว่ามันก็ไม่ได้เล็กนะคะนี่เลยนั่งก็รู้สึกว่าขาก็ยืดเหยียดได้โอเคแล้วก็เขาเรียกว่าเฮดรูมก็ค่อนข้างที่จะได้ในระดับหนึ่งนะคะรถเดิมนะคะนี่ค่ะเมคอัพแล้วก็ตัวน็อตต่างๆยังไม่ถูกไขนะคะคันนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยราคาเท่านี้แล้วฟังก์ชันจะได้ประมาณไหนในเรื่องของความกว้างเราบอกเลยติเขาไม่ได้นะถ้าเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันกับ Eco Car คันนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างโอเคนะคะสำหรับคันนี้เองนะคะภายในบอกเลยว่าให้การขับขี่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ไม่ได้แคบจนเกินไปแล้วก็พื้นที่เบาะก็ให้ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะดูขนาดของการวางขานะคะคือตัวเบาะเองก็จะรองรับขาได้ค่อนข้างดีนะคะคันนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะคะสภาพเบาะก็ตามการใช้งานเลย 25,000 โลก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเครื่องเล่นต่างๆก็ใช้งานได้ตามปกติตัวแอร์ก็สามารถปรับโหมดแบบดิจิตอลได้นะคะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคันนี้ถ้าเป็นรถคันแรกของใครหรือเป็นรถ Eco Car ที่ต้องการอยากจะใช้งานแล้วราคาประหยัดต้องบอกว่าเป็นอีกคันที่น่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆและที่สำคัญรถคันนี้นะคะ
ผ่านการตรวจกูอินสเปคชั่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันไหนก็ตามที่มีโลโก้สติ๊กเกอร์ติดอยู่นะคะบอกเลยว่าเบาใจได้เลยคุณไม่ต้องเชื่อคนรีวิวก็ได้แต่คุณสามารถไว้วางใจกับบริษัทกูอินสเปคชั่นได้นะคะเพราะว่าบริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่นิยมและก็ยอมรับนะคะผ่านการตรวจกูอินสเปคชั่นมาแล้ว300กว่าจุดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคันนี้บอกเลยว่า5ดาวนะคะทีนี้ในส่วนของราคาคันนี้นะคะราคาคันนี้เราตั้งขายกันอยู่ที่ 335,000 บาทสำหรับใครที่ดูรีวิวนี้นะคะบอกแล้วว่ามีส่วนลดพิเศษคันนี้จะเหลือเพียง 310,000 บาททวดเพราะฉะนั้นคันนี้ใครอยากได้ราคาพิเศษนะคะฝากแคปจอแล้วก็อินบ็อกซ์มาหลังบ้านได้เลยหรือติดต่อมาที่เราแล้วก็จะบอกว่ารถคันนี้นะคะเงินเดือน 12,000 บาทก็สามารถออกรถคันนี้ได้ผ่อนเพียง 5,300 กว่าบาทเท่านั้นและอีกอย่างจัดไฟแนนซ์ได้ถึง7ปีค่ะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องค้ำไม่ต้องร่วมก็สามารถขับคันนี้ได้อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้เรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ทุกจังหวัดฟรีและก็จะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศใครที่ชื่นชอบคันนี้และอยากได้เป็นเจ้าของรีบติดต่อมาด่วนๆเพราะว่าตอนนี้สต็อกเรามีแค่คันเดียวเท่านั้นใครที่สนใจรีบทักมาค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ